แต่ทางเหนือผมชอบอย่างชอบอะไรฟอนเล็บไม่ใช่ชอบทางเหนือก็ชอบพวกสถานที่ที่เป็นพุทธศาสนามากมายผมชอบเขาพูดเพราะเหรอฮะเขาพูดเพราะนี่พูดยังไงครับเขาบอกไปไหนมาเจ้าเอไอเจ้านี่มันแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ได้ไม่เสียแทงกักคนละเรื่องละไฮโลละการประเทศไทยนี่ร้อนเร็วนะใช่ฮะร้อนที่บ้านคุณร้อนไหมโอ้โหร้อนฮะที่บ้านเอร้อนไหมก็ร้อนสิครับ40กว่าองศาเนี่ยฮะแต่เดือนที่แล้วผมไปภาคเหนือมาอากาศยังหนาวอยู่เลยอ๋อที่ภาคเหนือยังหนาวอยู่เหรอฮะหนาวสั่นโหยประธานโทษฮะทีนึงเป็นน้ำแข็งต้องใช้นิ้วดีดครับถ้าไม่ดีดล่ะครับไม่ดีดมันก็ค้ำตัวเองหงายท้องไปเลยครับโอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอฮะอ๋อไปที่เหนือไปดอยดอยอะไรนะดอยอะไรดอยสุเทพไม่ใช่ไม่แล้วมันไม่ดึงมันขึ้นดอยไม่ได้มันก็ช่วยกันเดินอ๋อฉุดกันไปครับผมเดือนที่แล้วไปมายังหนาวอยู่เลยหนาวอยู่เหรอครับหนาวไม่หนาวเอลองคิดดูนะเป็นยังไงพี่ขึ้นไปบนหิวน้ำอยากจะกินน้ำทำยังไงครับไปขอน้ำเขาพอขันจุ่มไปตักในโอ่งเท่านั้นแหละเสียงดังแกลกโอ้โหแสดงน้ำเป็นน้ำแข็งไม่มีน้ำเลยครับ น้ำหมดเหรอฮะคนด้อยขี้เกียจตักน้ำครับโอ้ยน้ำหมดยังไม่ตักน้ำใส่ตุ่มกันอีกน่าเกียจตายแต่ทางเหนือผมชอบอย่างชอบอะไรฟอนเล็บไม่ใช่ชอบทางเหนือก็ชอบพวกสถานที่ที่เป็นพุทธศาสนามากมายผมชอบเขาพูดเพราะเหรอฮะเขาพูดเพราะนี่พูดยังไงครับเขาบอกไปไหนมาเจ้าเอไอเจ้านี่มันแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ได้ไม่เสียแทงกักคนละเรื่องละไฮโลแล้วเจ้าแปลว่าค้าขาอ๋อค้าขาครับผมแม้พูดถึงไฮโลผมไม่ค่อยชอบสิชอบอะไรผมชอบมวยผมชอบครับมวยชอบเป็นชีวิตจิตใจชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยแต่ผมเรียนเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นไปศึกษาไว้ล่ะไอ้น้องอ้าวพี่เต๋อเป็นเหรอว่าอยู่สนามมวยส่งซิกประจำงั้นบอกน้องเอหน่อยเล่นยังไงได้ได้ได้อ๋ออย่างในสนามมวยนี่เขาสะบัดไม้สะบัดมือกันนี่หมายความว่าไงเขาหยิบครับจะโอ้คนไม่ใช่ใช่มันคนละเรื่องไงแล้วมันเจ็บมือเจ็บมันส่งซิกส่งซิกกันส่งซิกอ๋ออยู่ไกลกันตะโกนด้วยกันไม่ได้ยินล็อกหนึ่งกับล็อกสามมันอยู่คนละชั้นเลยอยู่คนละชั้นกันมันต้องส่งซิกกันเขาเล่นยังไงครับอย่างนี้เฮ้อะไรครับอย่างนี้5 4ต่ออ๋ออ๋อยกอย่างนี้5 4ต่อ5 4ต่ออ๋อแล้วมีอะไรอีกอย่างนี้อะไรครับ3 2รองอ๋อจำได้ยังพอได้แล้วครับอย่างนี้5 4ต่ออ่าอย่างนี้3 2รองอย่างนี้พี่พ่อขวดนึงจะมาสาบผมมึงเหรออะไรล่ะพี่ไอ้หน้ามืดในหนามหมวยอย่างนี้มัน2ต่ออ๋อ2ต่อแม่ไม่น่ามาขัดแล้วก็ลังศึกษาด้วยเอาใหม่เอาใหม่เอาอย่างงี้5 4ต่ออย่างงี้3 2รองเออเป็นเร็วดีอย่างงี้2ต่อ2ต่ออย่างงี้อะไรฮะขอเขาครับหมดตัวแล้วครับเก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับไอ้ตุ้มเถอะแม่จริงๆเลยพูดอะไรกันไม่รู้อ้าวถ้าพูดถึงประเภทการพนันเราก็ไม่อยากจะไปพูดเป็นอบายมุขเป็นอบายมุขไม่ดีสมัยนี้เราต้องออกกำลังกายพวกอะไรอวัยวะอะไรพวกนี้อะไรอวัยวะทำให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงเล่นกีฬาสิครับนั่นแน่แน่นอนจะเป็นกีฬาหลายๆประเภทพี่เต๋อชอบเล่นกีฬาแบบไหนฮะกีฬาในร่มครับเอาเลยฮะพวกกีฬาในร่มเล่นอะไรฮะแก้กันโอ้ยมันคนละเรื่องแหละไอ้นั่นมันเขาไม่เรียกว่าออกอ๋อชกมวยเหรอชกมวยบ้ามึงใส่เสื้อผ้าเหรออ๋อใช่พบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรคอมเมดี้ใครอยากได้เสียงหัวเราะต้องมาที่นี่เป็นครับไรคอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรคอมเมดี้สุดยอดเลยลูกเพียร์